สวัสดีนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับวันนี้คลิปจะมาบอกท่านผู้ชมนะครับสำหรับคนที่ทำคลิปนะครับทำช่อง YouTube หรือว่าจะทำคลิปลงตรงออนไลน์นะโซเชียลนะครับคือว่าเราจะถ่ายคลิปใช่ไหมครับด้วยใช้มือถือเขาจะเอามือถือมาถ่ายทำนอกสถานที่ท่านผู้ชมเอาไปถ่ายนอกสถานที่เขาจะทำวิธีไหนจะป้องกันวิธีไหนที่ว่าเอามือถือของเขาเนี่ยไปถ่ายแล้วก็ไปข้างนอกนี้บางทีเราจะเจอเสียงลมใช่ไหมครับท่านผู้ชมแจ็คสไตล์เจคลิปหลากหลายไลฟ์สไตล์ขอขอบคุณที่ติดตามเป็นพลังใจให้แจ็คสไตล์เจลมใช่ไหมครับท่านผู้ชมเสียงลมจากธรรมชาติเนี่ยมันจะพัดมาเข้าไอ้เครื่องไอ้อะไรอะใส่หูฟังของเราอะแล้วมันจะทำให้เสียอรรถรสเนาะเวลาเราเปิดคลิปมาปุ๊บเนี่ยมันจะได้ยินเสียงลมมากกว่าเสียงพูดอะมันจะดังแบบฟุ๊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 บเอะมันจะดังแบบเอะแล้วก็พอดีเสียงพูดมันก็เลยหูเรื่องเอะกะมันก็เลยทำให้คลิปเราบันหน้าพอบันหน้าดูบันหน้าชมบันหน้าไออย่างสักอย่างเอะครับท่านผู้ชมเปิดมาเปิ้นก็ไปเหี้ยเปิดมาเปิ้นก็ไปเหี้ยเอะกะเพราะว่ามันรำคาญเสียงลมเนาะเสียงลมมันมารบกวนที่หูฟังเราอะเวลาเราพูดไปอะแจ็คก็เลยเนี่ยแบบเอะหูฟังเนี่ยท่านผู้ชมแบบอีจิกอกเนี่ยหูฟังแล้วก็ไปไมค์เนี่ยลมมันก็จะเข้าไอ้ตัวเนี้ยมันจะเข้ามันแบบฟุ๊บๆๆๆๆๆๆๆเฮ้ยดูไอ้นี้เด้อจะไปดูมือแจ็คเด้อมือแจ็คนะยังกระเงี้ยงขิงนี่ภาคนี้มือไม้ดำจ้ามันก็เนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยตัวเนี้ยคือเราจะทำยังไงเนาะเพราะว่าเวลาเราไปนอกสถานที่อ่ะมันก็มันต้องมีอยู่แล้วอ่ะเรื่องลมอ่ะเรื่องลมธรรมชาติอ่ะแต่แจ็คสังเกตแต่ละคลิปหลายๆคลิปเนาะของเจ๊กก็มีบ่เจ๊ว่าของเจ๊กบ่มีนะสั่งบางครั้งเจ๊กก็บ่ได้ใช้ไอ้กะบ่ได้เอามาใช้มันก็เสียงลมมากวนใจบางทีโอเคเราจะพากทีหลังก็ได้มาพากไปถ่ายแต่รูปแล้วเรามาพากเนี่ยแต่มันบ่ค่อยจะธรรมชาติสักเท่าใดเนาะท่านผู้ชมเนาะไปด้วยไปเห็นสถานการณ์แล้วเราก็พากไปตอนนั้นเลยเอียมันก็โอเคมันก็จะดูดีดูหน้าฟังหน้าม่วนกว่าไอ้เนาะแต่เจ๊กกดใช้ภาคด้วยนะบ่เจ๊ว่าเจ๊กบ่ภาคอีเตอร์เนี่ยครับท่านผู้ชมเห็นอันนี้แล้วใช่ไหมครับเนี่ยเจ๊กจะแนะนำนะครับท่านผู้ชมถ้าเพื่อนๆบางคนเนี่ยอยากจะใช้ยังใช้หูฟังอยู่นะครับไปถ่ายทำคลิปข้างนอกนะครับสถานที่ข้างนอกนะเจ๊กแนะนำให้ท่านผู้ชมไปซื้อไปหาไอ้ผ้าแบบเอี้ยเนี่ยผ้าแบบเอี้ยท่านผู้ชมเนี่ยเห็นก็อันนี้พอดีเจ๊กดวงดีเจ๊กไปดูของเล่นนั่นแหละไปเชิงว่าไปของเล่นล่ะเป็นร้านที่เปิ้นขายเดินไปดูตามห้างอ่ะมันจะมีไอ้ผ้ากลมๆตอนแรกมันเป็นกลมๆเอียมันเป็นกลมๆอย่างนี้แหละมันจะคุมกับปากกามันจะคุมกับตัวปากกาด้ามปากกาแล้วเจ๊กเอาปากกาออกแล้วเจ๊กก็ค่อยๆแกะตัวเนี้ยค่อยๆแกะออกแล้วข้างในมันก็จะเป็นสำลีสีขาวเจ๊กก็คำดีสีขาวทิ้งแล้วก็เหลือแค่เนี่ยครับท่านผู้ชมอันนี้มันมืดไปแต่แสงอะโอเคนะดูแบบมืดๆเนาะท่านผู้ชมนะจ้ามันเตอะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนี่ยพอดีเจ๊กพอได้มาตัวนี้ปุ๊บเชื่อมก่อนท่านผู้ชมเจ๊กก็เลยรีบมาทำคลิปเลยทำคลิปเพื่อที่จะมาบอกให้เพื่อนๆได้ทำกันเนาะเดี๋ยวอันถ้าบะอันนะเดี๋ยวเจ๊กจะลืมเอ๊ะกะแจ็คก็มาแกะไอ้ตัวเนี้ยกว่าไอ้ที่กันคล้ายๆกันลมอ่ะเหมือนที่เว็บใดเว็บหนึ่งที่เพิ่นขายอ่ะเนาะที่เพิ่นพันมาเอ๊ะกะแล้วแจ็คก็เอามาลักษณะเงี้ยเฮาก็ตัดตัวเนี้ยให้มันกว้างๆเท่าๆไอ้ตัวนี้ให้มันปิดเนาะความกว้างมันประมาณเท่าใดเอ๊ะเฮาก็ตัดไปแค่นั้นแล้วก็กรรไกรตัดเอ๊ะกรรไกรตัดแล้วก็ทีนี้เฮาก็เอาเข็มมาเย็บเนี่ยเอาเข็มมาเย็บให้มันเข้ารูปของมันนะเนาะท่านผู้ชมพอแบบยุ่งๆอีเตอะจ้างเตอะแต่บอกเป็นแบบเป็นนี่แหละอู้นั่นแหละท่านผู้ชมก็พอเองเนอะเนี่ยเจ๊ก็มาพันแค่รอบเดียวครับท่านผู้ชมแค่เนี้ยพันแค่รอบเดียวแค่เนี้ยแล้วเราก็ไกลตัดตรงนี้ซะแค่เนี้ยมันก็ตัดเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆเจ๊ของแจ๊กอ่ะเจ๊ทำเรียบร้อยแล้วเนอะเจ๊เอามาให้พอเนี่ยครับอันนี้คือเครื่องมือตรงนี้แล้วก็สายตรงนี้แล้วดูสายแจ็คเนอร์ที่แจ็คทำแล้วนะท่านผู้ชม
มันอันใหญ่หน่อยแต่มันได้ผลนะครับท่านผู้ชมเวลาเราไปถ่ายคลิปอ่ะเนี่ยครับเนี่ยครับเห็นไหมครับมันดีอ่ะครับท่านผู้ชมแบบอี้มันแบบมันกันลมได้เต็มที่เลยสบายสบายอ่ะครับท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวว่ามันเสียงมันจะเข้าเวลาเราภาพเวลาเราคุยไปด้วยเนี้ยเสียงลมมันก็จะอ่อนลงอ่อนลงมากๆเลยใช้ได้ผลมากๆเลยครับท่านผู้ชมโดยการที่ว่าเฮาทําแบบเนี้ยเนาะเนี่ยเอามาทําท่านผู้ชมบอกว่าเอ๊ะถ้าไปข้างนอกอายเขานะว่ามันเป็นแบบเนี้ยเอาแขวนหัวแต่เจ๊กบ่าอายเนี่ยท่านผู้ชมในเมื่อเราทําของเราแล้วเรามั่นใจตัวเราอะเนาะเรามั่นใจตัวเราว่าเออทําไปแล้วเราจะทําอายคนอื่นไปทําเราจะทําไปทําไมใช่ไหมถ้าเราทําไปแล้วเราไม่ต้องอายคนอื่นหรอกครับท่านผู้ชมมันเป็นผลดีของเราอ่ะมันทุกสิ่งทุกอย่างเราทําคลิปใช่ไหมเราทําคลิปอ่ะมันก็เป็นผลดีของเรามันก็เจ๊กว่ามันดีนะท่านผู้ชมเพราะเจ๊กเคยเอาไปทําถ่ายทําคลิปข้างนอกบางทีที่มันไม่ได้ยินเสียงลมที่ท่านผู้ชมไม่ได้ยินเสียงลมอ่ะก่อนนี้แหละเจ๊กก็ใช้อย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นเจ๊กยังไม่มีตัวนี้ไงแต่มือเนี่ยเจ๊กไปทําเรียบร้อยแล้วอ่ะแค่นี้เองท่านผู้ชมง่ายๆนะครับแก้ไขได้ระดับใหญ่ๆเลยล่ะนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเอาแบบอีไปทำก็เอาไปทำได้เลยนะครับแจ็คบัตสงวนลิขสิทธิ์เนอะ โอเคเนาะมีอะอย่างแจ็คก็จะบอกให้ฟังนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นประโยชน์ของผู้ชมท่านผู้ชมเนาะมันก็จะช่วยให้เราทำคลิปได้น่าดูขึ้นได้เสียงดีขึ้นแล้วก็ทำให้คลิปเรานี้ดีอ่ะเพื่อนว่าเสียงมันบ่รบกวนอ่ะเสียงลมเสียงอะไรเนี่ยมันไม่รบกวนเราก็ต้องทำเอะถ้าใครจะทำก็รีบทำเนอรีบทำเฮียเตอไปหาซื้อไอ้ตัวเนี้ยไปหาซื้อไอ้ตัวเนี้ยตามร้านอะไรอ่ะคล้ายๆร้านญี่ปุ่นอ่ะร้านญี่ปุ่นที่ขายราคาถูกๆที่ขายพวกอุปกรณ์สายพวกเนี้ยเยอะๆในห้างก็มีครับเดินไปมันจะเสียบไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นกลมๆนะตอนแรกอ่ะมันจะเสียบปากกาไว้แต่จะเอาปากกาออกเนี่ยครับแค่นี้เองครับท่านผู้ชมอุปกรณ์ง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะเลยนะครับเพราะสายหูฟังนี่เราก็มาจากมือถือแล้วใช่ไหมสายมือถือแล้วเราก็มาทำตรงนี้ปุ๊บออกไปข้างนอกสบายสบายเจอลมอะไรเราก็ไม่ต้องกลัวเราก็ได้อธิบายเวลาเราสัมภาษณ์เราไปบรรยายข้างนอกเสียงมันก็ชัดเจนอันนี้จะใช้จะใช้ไอ้นิพานแล้วนะเนี่ยเสียงของแจ๊กอะปกติเสียงแจ๊กมันจะอีกแบบนึงเนาะแต่พออันนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็โอเคมันเสียงเริงเสียงลมมันก็บ่ค่อยมีแยกอะโอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้แจ๊กบอกให้ท่านผู้ชมแบบอีนะครับเท่านี้พอนะครับแล้วจะได้จะเอาไปทำก็ไปทำได้เลยนะครับสำหรับนักยูทูบเบอร์ที่ชอบไปทำคลิปข้างนอกบ้านนะครับด้วยมือถือนะครับสำหรับคลิปนี้เจ๊ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะไปดีลืมแจ็คสไตล์เจนะครับขอบคุณนักครับคลิปนี้ไปก่อนครับขอบคุณครับ